สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ Back to the History นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นตอนที่5หมายเลขที่5นะครับโดยจะนำเสนอในชื่อตอนที่ว่าเจ้าจ่ายหลวงเจ้าฟ้าผู้อาภัพนะครับดำเนินรายการโดยผมอัศวรักษ์จันทร์ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ Channel ก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับเรื่องราว Back to the History ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงผู้อาภัพนะครับเจ้าจ่ายหลวงประสูติในปีพุทธศักราช2470เป็นพระราชบุตรในเจ้าฟ้ากองไทยเจ้าฟ้าแห่งเชียงตุงส่วนพระมารดาก็คือเจ้านางจ่ายุ่นเจ้าจ่ายหลวงมีพระพี่พระน้องด้วยกัน5พระองค์ส่วนพระมหาเทวีของพระองค์ก็คือเจ้านางจันแก้วมหาเทวีมีพระทายาทด้วยกัน2องค์ส่วนเจ้าพ่อก็คือเจ้าฟ้ากองไทยได้ถูกลอบปลงพระชนตั้งแต่เจ้าจ่ายหลวงยังทรงพระเยาว์อยู่เมืองเชียงตุงจึงมีผู้สำเร็จราชการแทนมาโดยตลอดโดยเจ้าจ่ายหลวงได้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษปีต่อมาจึงได้บวชเป็นเจ้าสางที่วัดหัวขวงเป็นเวลา15วันต่อมาในปีพุทธศักราช2484ถึงปีพุทธศักราช2490เจ้าจ่ายหลวงไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2490ได้ราชาภิเษกเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงแต่ต่อมาภายหลังปีพุทธศักราช2502เจ้าจ่ายหลวงได้สละพยศเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงตามข้อตกลงของพม่าโดยเมื่อวันที่2มีนาคม2505นายพลเนวินได้ยึดอำนาจการปกครองของพม่าและก็ได้ดำเนินนโยบายต่างๆโดยเฉพาะการยกเลิกระบอบเจ้าฟ้าโดยเจ้าจ่ายหลวงได้ถูกคุมองค์ไปขังณกรุงย่างกุ้งเป็นเวลานานถึง6ปีและหลังจากนั้นมาทางการพม่าก็ให้เจ้าจ่ายหลวงประทับอยู่ในกรุงย่างกุ้งจนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2540และได้รับการถวายพระเพลิงพระศพที่กรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่18กันยายน2540พระอัฐิของท่านก็ได้นำมาบรรจุภายในกู่ของเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงในขณะที่เจ้าจ่ายหลวงกลับมาเป็นเจ้าเมืองเชียงตุงบ้านเมืองของเชียงตุงก็เกิดระส่ำระสายเพราะพม่ามีอำนาจมากในช่วงนั้นตรงกับราวรัชสมัยของรัชกาลที่7ของไทยโดยตอนนั้นพระองค์ได้ขอลี้ภัยขอสัญชาติมาเป็นคนไทยแต่ไม่ได้เพราะพม่าสั่งกักบริเวณอยู่ที่กรุงย่างกุ้งเจ้าจ่ายหลวงมีลูก2คนด้วยการคนโตเป็นผู้หญิงปัจจุบันเป็นแพทย์อยู่ในสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยส่วนคนที่2เป็นผู้ชายได้มีการขอสัญชาติไทยได้รับนามสกุลไทยก็เป็นนามสกุลที่ชื่อว่าขุนศึกเมงลายเพราะว่าเจ้าจ่ายหลวงต้องการให้ลูกหลานรู้ว่ามาจากราชวงศ์เมงลายนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ย้อนไปในสมัยที่ยังมีเมืองเชียงตุงอยู่นะครับหลายๆคนก็อาจจะคุ้นชื่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในเขตเมืองของประเทศพม่าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เก็บเอาเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วจะเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ